ช่วงสงกรานต์แบบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเล่นน้ำที่ไหนไม่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนานะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะอยู่บ้านทำกิจกรรมร่วมกันได้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่เราก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวเราคนบันเทิงก็เช่นกันนะคะเขาก็มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านในวันสงกรานต์แบบนี้เดี๋ยวไปส่องกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าใครทำอะไรกันบ้างอีกประเพณีสำคัญในวันขึ้นปีใหม่ไทยก็คือการส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลหลายครอบครัวก็ไม่ลืมความเป็นไทยอันดีงามนี้เราก็เลยได้เห็นภาพความน่ารักที่พวกเขาอัพผ่าน IG กันเพียบยังสายกตัญญูอย่างพระเอกซุปตาแบร์รี่ณเดชก็ไม่พลาดตื่นเช้ามาส่งน้ำพระก่อนจะไหว้ขอพรพระในบ้านเรียกว่าชื่นใจแม่แก้วพ่อโยชิโอเขาจริงๆจ้าเช่นเดียวกับหวานใจสาวลูกครึ่งนุ่งยากก็แต่งไทยส่งน้ำพระสวยๆอยู่ที่บ้านก่อนจะโชว์ฝีมือปลายจวักลงครัวทำอาหารด้วยตัวเองเสียดายก็แต่พี่แบร์ที่อดชิมฝีมือนุ่งยากในวันนี้ครับส่วนคนบันเทิงอีกหนึ่งกลุ่มครับที่เขาเอาฤกษ์เอาชัยในวันที่13เมษายนหรือว่าวันปีใหม่ไทยนะครับไปทำบุญแต่ไม่ได้ทำบุญที่วัดนะไปทำบุญที่ไหนไปชมฮะขณะที่แม่แก้วคุณแม่ของหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะก็บอกบุญใหญ่ในวันนี้ด้วยการโพสต์รูปกิจของเนนสำนักสงฆ์ภูแสงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงสงกรานต์ปีใหม่ไทยเป็นภาพที่เนนกำลังช่วยกันสร้างห้องน้ำเพราะห้องน้ำเก่าตันหมดแล้วอีกทั้งยังบอกช่องทางการบริจาคเงินสำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้อีกด้วยค่ะย่าและ MQDC นะคะขอเชิญชวนทุกท่านอย่าลืมส่งน้ำพระแล้วก็ทำอาหารอร่อยๆอยู่ที่บ้านกันนะคะแฮปปี้สงกรานต์ค่ะนี่คือ the real สงกรานต์เมนูนะคะก็เอาพริกแกงนะคะมาผัดกับกะทิให้มันหอมนะคะแล้วก็เดี๋ยวย่าจะใส่เนื้อเข้าไปนะคะแต่ว่าเนื้อถ้าใส่เข้าไปเนี่ยอย่าคนเยอะนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหม็นขาวโอเคมัมมี่ฮอปนี่ thank you โอเคโอ้ยไม่ถนัดกันนะคะแล้วใส่น้ำปลาด้วยไปทำอาหารแฟร์ใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่กะทิเพิ่มอีกนิดนึง remember อย่าคนเยอะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตุ๋นเนื้อในแกงกะทิประมาณชั่วโมงนึงนะคะแล้วก็ค่อยใส่อันนี้ส่วนมะเขือพวงอันนี้ส่วนมะเขือบาซิลพวกบาซิลลงไปหัวละพาแล้วก็ใส่ใบมะกรูดเพิ่มเป็นขาบไปแล้วขนมหวานวันนี้นะคะฟักทองเชื่อมหั่นฟักทองนะคะทำความสะอาดปอกเปลือกข้างหลังออกไปด้วยนะคะเฉือนออกนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำลงมาในพอตแล้วก็เคี่ยวให้มันแบบว่าเดือดปุ๊บ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 แต่อย่าเพิ่งให้มันเหนียวเกินไปนะคะแล้วก็ใส่ฟักทองเข้าไป so easy